ึกมันสดชื่นมันเขียวอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนมันไม่ได้ปรุงแต่งมากเหมือนมาถึงก็แบบมาเจออะไรพวกนี้เป็นธรรมชาติดีอะค่ะวันนี้ตอนแรกก็คือกะมาถ่ายรูปกับเพื่อนๆนะครับแต่พอมาเห็นบรรยากาศแล้วก็แบบว่าทุกมุมเนี่ยถ่ายง่ายใช้กล้องธรรมดาก็ถ่ายแล้วขึ้นสวยครับผมหัวน้อยแห่งนี้เกิดขึ้นเพราะความร่วมมือร่วมแรงศรัทธาของชาวหมู่บ้านชีทวนกับบ้านหนองแคนคำว่าขัวมันก็หมายถึงสะพานนั่นแหละครับในสมัยก่อนมันมีป่าดงใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นการหาไม้เหล่านี้มันหาง่ายนานเข้าไม้ก็หายากเมื่อไม้หายากแล้วนี่เราก็จำเป็นต้องทำเป็นเสาคอนกรีตที่ตรงนี้นั้นเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีช่วงนี้ก็เห็นทุ่งสีเขียวมันจะรู้สึกแบบว่าสบายใจนะคะดูแล้วเป็นธรรมชาติสดชื่นฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะให้ลองแวะมาเที่ยวสะพานขัวน้อยนะคะมาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้นะคะว่าเขาอยู่กันยังไงพอขับรถมาเหนื่อยมาถึงก็โอ้ยสบายใจเจออากาศเย็นๆเจอเด็กๆกำลังเล่นกันเลยค่ะไม่ไกลมากจากในตัวเมืองมาง่ายแล้วก็ดูไม่พลุกพล่านไม่วุ่นวายเท่าไหร่ค่ะก็อุบลราชธานีจริงๆเป็นจังหวัดที่มีที่เที่ยวค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะจริงๆก็มา 2-3 ครั้งแล้วก็ยังเที่ยวไม่ทั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่ก็เป็นหนึ่งในที่ที่ตั้งใจว่าจะมาค่ะแนะนำคนที่ยังไม่เคยมาแล้วก็ถ้าได้แวะมาที่จังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นที่หนึ่งนะคะที่แนะนำไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ